มาแล้วจ้าหิวมากเลยไม่ได้กินแรงตั้งแต่กลางวันเลยเนี่ยมากินกันเถอะแกกินดีมากนี่ฉันตักให้ฝีมือไม่ตกนะจ๊ะฉันให้แกก่อนเลยเอาลูกชิ้นไปด้วยนี่ร้องไห้แกกินก่อนไหมเดี๋ยวก็อืดหมดเมื่อกี้แกไปไหนวะวะไปบ้านไอ้ปอนฮะแกไปบ้านมันทำไมอะก็ฉันอยากรู้อะฉันอยากรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ก็มันพูดว่าฉันไม่เคยฟังมันเลยมันเหนื่อยแล้วพอแล้วมันทำเหมือนฉันเป็นคนผิดอ่ะที่ทำให้มันอึดอัดตอนคบกันทั้งที่ฉันทำเพื่อมันทุกอย่างเลยนะเว้ยมันทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเลิกกันไม่เท่าไหร่อ่ะมันก็มีคนใหม่อ่ะมันนั่นแหละผิดมันน่ะนอกใจมันมีคนอื่นแต่ยังคบกันน่ะมันมาโทษว่าฉันเป็นคนผิดได้ไงวะแล้วมันว่าไงมั่งอ่ะฉันไม่ได้ถามเอ้าไปถึงนั้นไม่ถามไปทำไมคือฉันขับรถไปรอมันหน้าบ้านกะว่าถ้ามันกลับมานะจะลงไปสัดหน้าให้สะใจไปเลยให้มันยอมรับมาว่ามันน่ะนอกใจฉันก่อนแต่พอมันขับรถมาฉันก็รีบขึ้นรถแล้วออกมาเลยฮะฉันกลัวทำตัวไม่ถูกตอนเจอหน้ามันอะแกฟังฉันเว้ยเป็นแบบเนี้ยมันดีแล้วแกไม่ต้องไปหาหรอกว่าใครผิดหรือถูกอะพอมันจบไปแล้วเว้ยแกก็ควรเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ร้องแล้วมาม่าอืดหมดแล้วเนี่ยแล้วฉันก็ไม่ได้กินด้วยเนี่ยแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจแม้ไม่มีแรงก้าวเดินยังเดินก้าวไปแม้ต้องปวดร้าวสักแค่ไหนแต่ก็ที่สิ่งมี